สวัสดีค่ะมิ้นและบูบี yeah. วันนี้มิ้นจะทำออมเล็ตนะคะแต่ว่าเป็นออมเล็ตในสไตล์เราจะไม่ใช่ออมเล็ตในสไตล์คนอื่นแต่เราก็ดูจาก YouTube มาแหละอุปกรณ์ก็จะมีหัวหอมนะคะแล้วก็แครอทนะคะวัตถุดิบวัตถุดิบถ้าอุปกรณ์ก็ต้องมีมีดใช่ป่ะเขียงกระทะกระทะที่มีเตาแก๊สด้วยนะถ้าไม่มีเตาแก๊สทำไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือไข่นะคะซึ่งเราจะกินกันคนละ2ฟองถ้าใครชอบชีสใส่ชีสลงไปได้ใช่ท็อปปิ้งก็ตามใจชอบนะคะแล้วแต่เลยวิธีทำก็คือเราก็หั่นให้มันเล็กเราทานออมเล็ตเพราะว่าต้องการโปรตีนตอนเช้านะคะจริงๆอ่ะเราต้องการโปรตีนทุกมื้อนะแต่ว่าการกินไข่ในตอนเช้าเรารู้สึกว่าทำให้มีพลังนะคะจริงๆมันจะมี2เมนูที่แบบเรากินกันบ่อยๆก็คือมีแพนเค้กแล้วก็มีไข่ออมเล็ตเนี่ยแหละซึ่งทั้ง2เมนูเนี้ยมันก็มีโปรตีนแล้วก็มีไข่ผสมนะคะแต่ว่าเมนูเนี้ยเมนูออมเล็ตจะไม่ได้ผสมโปรตีนอย่างอื่นนอกจากไข่กับนมมีนมด้วยนะนมที่เราใช้ก็ตามใจชอบค่ะแต่ว่าแนะนำเป็นรสจืดของเราเป็นอันนี้แหละเพราะว่ามิ้นเป็นแบบแพ้แลคโตสนมที่กินได้ก็จะต้องเป็นประมาณแบบเนี้ย 0% 0% ที่มันแบบพ่องมันเนยหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมันต้องพ่องมันเนยขาดมันเนยก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะขออนุญาตหั่นก่อนแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวจะไปทิ่มมือเอานะคะมีเริ่มร้องไห้ยังเพราะว่าเนี่ยต้องไกลเห็นป่ะหั่นหอมแบบไกลๆพอถ้าหั่นแบบเนี้ยก็จะมีน้ำตานะคะใครก็จะร้องไห้ให้กับหัวหอมค่ะสำหรับ3คนนะคะมันก็จะประมาณนี้แหละแครอทนะคะ3อันเนี้ยเล็กๆนะคะดู4แล้วกันก็เหมือนเดิมค่ะหั่นนะคะอันนี้ล้างมาแล้วปกติอ่ะคุณอิงก็จะเป็นคนหั่นผักพวกนี้นะคะมินจะเป็นคนปรุงเมนูไข่แต่ว่าตอนนี้เขาถือกล้องอยู่ให้เราต่อไปค่ะก็จะเป็นเรื่องของไข่เวลาทำเนี่ยเราจะทำแบบคนต่อคนหมายถึงว่าไม่ได้ทำทีเดียวตอกไข่ไปทีเดียว6ฟองก็ทำคนหนึ่งใช้2ฟองก็คือทำ2ฟองก่อนแล้วก็ค่อยๆทำนะคะไข่ที่ใช่อันนี้คือไข่ที่เขาบอกว่าแม่ไก่มีความสุขนะคะเปิดเพลงให้แม่ไก่ฟังก็ได้ไข่อันนี้มาเนาะแล้วก็นมค่ะเยอะหน่อยนะคะเสร็จ1/3ของกล่องอ่ะก็คือกล่องนึงใช้ได้3คนวิธีทำอันเนี้ยค่ะเราจะไม่ตีไข่แบบเนี้ยเพราะว่ามันจะเป็นฟองเยอะเราจะแบบจิ้มก่อนแล้วก็คนเลยก็สมชื่อไข่คนมันนะคะตอนเราใช้ไฟกลางนะคะในการทำออมเล็ตไฟแรงไม่ได้เดี๋ยวมันจะสุกเกินนะคะไฟอ่อนไปก็ไม่ค่อยดีอีกสำหรับเราบางคนก็ใช้ไฟอ่อนแล้วแต่สูตรนะคะอันนี้ใช้เนยทำนะคะจะใช้น้ำมันก็ได้ก็แล้วแต่อันนี้เราไม่ปรุงเพราะว่าเราใช้เนยเค็มอันนี้เป็นเนยแท้นะคะใช้เนี่ยแค่ประมาณเนี้ยก็แล้วแต่ใครชอบเนาะอร่อยใส่เนยแล้วก็ใส่แครอทใส่หัวหอมผัดแล้วก็ใส่ไข่ลงไปทั้งหมดเลยก็ละเลงมันนะคะให้มันทั่วคือถ้าเป็นกระทะแบบติดแก๊สอ่ะมันจะช้ากว่านี้หอมมากเลยตอนเนี้ยโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็ใส่มันไม่ได้มากเลยแต่ว่าเดี๋ยวรอ1,200ก็ได้มันจะเริ่มชูมากมีเสียงประมาณนี้พอนะคะสำหรับหนึ่งผัดอันนี้เป็นเตาไฟฟ้ามันจะไม่ได้แบบว่าแช่อะไรมากมายไม่ได้เล่นใหญ่ใช่ไม่เล่นใหญ่มากผัดไปให้พอหอมนะคะให้มันเหลืองหน่อยก็แบบเริ่มแช่แล้วนะคะแนะนำนะคะกินได้ทุกวันเลยอ่ะเพราะว่าให้พลังงานเยอะให้กินกับผักไข่เห็นไหมมันจะเป็นไข่ขนขึ้นมามันจะสุกข้างล่างคือแล้วถ้าเราใช้ไฟอ่อนกว่านี้มันจะยังไม่สุกมากเนี่ยค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยเราก็จะมีกลิ่นหอมๆนมเนยๆขึ้นมาคนไปเรื่อยๆของมิ้นท์อ่ะปกติไข่ออมเล็ตมันจะต้องกระดกกระดก
จานนะแต่เราไม่สะดวกในการกระดกตรงนี้เพราะมันไม่มีหลุมให้กระดกจะเป็นแบบเหมือนไข่คนผสมอมเล็ตถ้าปรุงตามเนี่ยรับรองอร่อยแน่ๆหอมมากเลยก็แล้วแต่ความชอบนะคะถ้าใครชอบแบบว่าสุกจัดก็ทำให้มันสุกถ้าใครชอบไม่ค่อยสุกอย่างบ้านเนี้ยคงเองจะกินไม่ค่อยสุกเนี่ยเดี๋ยวอีกนิดนึงอ่ะต้องเอาขึ้นแล้วก็จะเอาขึ้นได้เลยทานได้เลยนะคะใส่จานนะคะผัดมันลงไปอย่างนี้ค่ะเล็กๆหน่อยผสมชื่อไข่คนชื่อนะคะระหว่างรอแล้วก็เลยชีสโรยอะไรตามสะดวกเลยเดี๋ยวมาดูหน้าตาตอนที่มันเสร็จแล้วสามอันกันดีกว่าอันนี้ขอเร่งทำอีกอันนึงดีมากๆอร่อยด้วยนี่นะคะก็จะเป็นเมนูอาหารเช้าของพวกเรา3คนจริงๆมันจะมีอีกเมนูนึงเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกนะคะก็ประมาณนี้เนาะผักกินเท่าไหร่ก็ได้เลยขนมปังก็คือโฮลวีทอย่างของมิ้นอ่ะชอบชีสเยอะอันนี้อ่ะมันจะไม่เหมือนกันนะ3อันอ่ะชอบชีสเยอะแล้วก็ชีสเยอะแล้วก็นมเยอะมากเห็นป้าจะบานกว่าของใครเลยชีสกับนมเยอะขนมปังก็เยอะแต่ว่าผักอะน้อยสุดของอิงทุกอย่างจะเท่าๆกันหมดเลยส่วนของบีของบีก็จะนมเยอะเหมือนกันเหมือนของมิ้นแต่ว่าผักจะเยอะดังนั้นขนมปังใส่2ชิ้นพอเพราะว่าผักเขาเยอะแล้วถ้ากินผักเยอะเท่าช้างก็จะตัวเท่าช้างใช่ก็กินพอดีพอดีนะคะผักกับโฮวีดเนี่ยมันก็คืออยู่ในแคตตากรีเดียวกันแหละมันคือคาร์โบไฮเดรตเนาะเอาไว้กินตอนเช้านะคะทำให้สมองกระปี้กระเป๋าเนาะแล้วก็มีโปรตีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนะใครจะเพิ่มผลไม้ตกท้ายก็ได้แล้วแต่นะคะเรามีแอปเปิ้ลแม่ปอกมาให้ด้วยนะเดี๋ยวเราใส่แอปเปิ้ลลงไปอีกก็ได้เนาะนะคะโอเคแค่นี้จ้า